ชีวิตของเราให้พระองค์และพระองค์จะนำพาชีวิตของเราไปในทางที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆครับไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเราจะขอฝากชีวิตของเราให้กับเชิญผู้ที่เดินถวายกับที่จะรับใช้พี่น้องในเวลานี้